สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่13เดือนมกราคมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade หรือว่า Social Trading แจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงนะครับว่าตอนนี้ FP Markets ของเราเนี่ยเขามีให้บริการแล้วนะครับนักทุนแล้วก็มาสเตอร์แต่ละคนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าระดับไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการตรงนี้อยู่ใครที่สนใจก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคูเปาครับทุกท่านเราจะพานักทุนไปดูข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันบ้างล่าสุดแล้วนะครับทางด้านของ CoinShares บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเผยว่าเม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากตลาดคริปโตเคอเรนซีสูงสุดเป็นประวัติการสูงถึง207ล้านเหรียญสหรัฐในสัปดาห์แรกของปี2565นี้เลยวันที่12มกราคมนะครับ CoinShares บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดเผยว่าเม็ดเงินไหลออกจากตลาดผลิตภัณฑ์การลงทุนและกองทุนสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากเป็นประวัติการโดยมีมูลค่าสูงถึง207ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสัปดาห์แรกของปีเป็นการไหลออกติดต่อกันนานถึง4สัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า465ล้านเหรียญสหรัฐโดย CoinShares นะครับยังระบุว่าในช่วงสัปดาห์แรกของปี2565เม็ดเงินที่ไหลออกจากตลาดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลมากที่สุดเนี่ยก็คือสกุลเงิน Bitcoin ครับสูงถึง107ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดนายเจมส์นะครับบัตเทอร์ฟิลด์นักยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของ CoinShares กล่าวว่าเม็ดเงินที่ไหลออกจำนวนมากเนี่ยจากตลาดลงทุนนะครับมีสาเหตุมาจากการที่นักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อรายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่าเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยการใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินของเฟดเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกรวมถึงสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากสภาพคล่องของตลาดจะอยู่ในภาวะที่ตึงตัวและก็มีความผันผวนมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามครับตั้งแต่ปี2565มูลค่าบิตคอยร่วงลงเกือบ 10% โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับราคาบิตคอยเนี่ยดิ่งหลุดจากระดับ 40,000 เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564ขณะที่สกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตลาดนะครับอย่างอีเธอเรียมเนี่ยก็มีเม็ดเงินไหลออกอยู่ที่39ล้านเหรียญสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันโดย CoinShares นะครับระบุกล่าวว่าสัดส่วนกระแสไหลออกของอีเธอเรียมเนี่ยคิดเป็น 1.4% ของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของการลงทุนทั้งหมดของอีเธอเรียมซึ่งสูงกว่าของ Bitcoin ส่วนมูลค่าของบล็อกเชนการไหลออกของเม็ดเงินเนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับมีการไหลออกอยู่เพียงแค่10ล้านเหรียญสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นประชาชาติธุรกิจนะครับมีการรายงานกันเอาไว้อีกข่าวนึงครับนักทุนพอพูดถึงประเด็นเงินเฟ้อแล้วเรามาดูกันบ้างดีกว่า IMF ตัวนี้เป็นสารข่าวรอยสเตอร์นะครับมีการรายงานเข้ามานางคริสตาลินาจอร์จีวาผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอันตรายแล้วก็ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชาติที่พัฒนาแล้วและชาติที่กำลังพัฒนาธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางหลายแห่งอื่นๆต่างก็รู้ดีว่าจะจัดการกับเงินเฟ้ออย่างไรแต่สิ่งนี้จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่และเพิ่มความเสี่ยงจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนางจอร์จีวากล่าวว่านอกจากนี้เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏการครอบจักรวาลแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐนางจอร์จิวาระบุเตือนดังกล่าวนะครับว่าหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบเกือบ40ปีในช่วงของคืนที่ผ่านมาก็เลยส่งผลนะครับทำให้ตลาดเนี่ยเหมือนจะมี reaction บางส่วนนะครับแต่ก็แน่นอนมันเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยขานรับกันอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำให้หุ้นหรือว่าสินทรัพย์ตัวอื่นที่ตรงข้ามกับดอลลาร์เนี่ยมีการเทขายแต่อย่างใดครับนี่คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งทุนสวัสดีครับ